รเจตจะมีอะไรคุยต่อไหมครับนอกเหนือจากเรื่องของรัฐธรรมนูญอาจารย์อาจจะมีเรื่องที่จะคุยต่อเพิ่มเติมหรือว่ามีประเด็นอื่นที่อาจารย์อยากจะคุยเกี่ยวกับผลงานของอาจารย์สุพจน์เรียนเชิญอาจารย์ครับครับขอบคุณคุณจอมนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับความจริงเดิมทีผมไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดในงานนี้โดยตรงนะครับเพราะว่าอาจารย์ปิยบุตรก็ได้รับมอบนะครับให้พูดเรื่องนี้โดยละเอียดนะครับตั้งใจนะครับจะมาเพื่อพบกับครอบครัวของคุณลุงสุพจน์ด่านตระกูลนะครับเพราะว่าผมถือว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของผลผลิตงานทางหนังสือของคุณลุงสุพจน์ด่านตระกูลด้วยนะฮะเพราะว่าผมที่มีโอกาสอ่านงานของท่านนะตั้งแต่ตอนสมัยที่ผมยังเด็กๆอยู่นะฮะตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตานะครับแล้วก็เห็นข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏทั่วไปนะครับในตำราเรียนแบบฉบับที่เราได้เคยเรียนกันมานะฮะแล้วก็ทำให้ผมได้พยายามศึกษาหาความรู้นะครับจนคิดว่าได้เห็นนะครับถึงสัจจะทางประวัติศาสตร์ที่คุณลุงสุพจน์ด่านตระกูลได้พยายามแสดงเอาไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ผมพบกับคุณวีรการมุสิกพงศ์เนี่ยเป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกที่พบกับท่านก็คือในวันสวดพระอภิธรรมศพคุณลุงสุพจน์ด่านตระกูลเมื่อ4ปีก่อนนะครับก่อนที่คุณลุงสุพจน์จะถึงแก่กรรมสักประมาณไม่ถึง2ปีนะครับผมได้มีโอกาสพบกับท่านตัวเป็นๆ นะครับในงานเล็กๆนะฮะที่สถาบันปรีดีพนมยงค์นะฮะตอนนั้นอาจารย์ถาปนันท์ได้ชวนผมให้ไปฟังการพูดคุยเกี่ยวเรื่องของรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแรกนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้พบกับคุณลุงสุพจน์ด่านตระกูลนะฮะแนะนำตัวให้ท่านรู้จักแล้วก็ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนทัศนะในบางประการนะครับก็ไม่คิดนะครับว่าในอีกไม่เวลาไม่นานต่อมาท่านจะจากพวกเราไปนะครับตามกฎแห่งอนิจจังหรือกฎธรรมชาติซึ่งท่านคุณลุงสุพจน์ได้พูดอยู่เสมอนะทีนี้เนี่ยความประทับใจนะครับที่ผมมีต่อคุณลุงสุพจน์นะฮะแม้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะฮะในตอนที่หลังจากที่ท่านถึงแก่กรรมผมเคยพูดเอาไว้ครั้งหนึ่งที่สถาบันปรีดีพนมยงค์คือผมเห็นว่าคุณลุงสุพจน์นานเนี่ยนะครับเป็นเหมือนสายฝนชโลมใจคนซึ่งรักสัจจะนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธนะฮะความเป็นสุพจน์ด่านตระกูลได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับถามว่าทำไมผมจึงบอกอย่างนั้นนะครับหรือพูดเช่นนั้นคำตอบก็คือว่าถ้าเกิดเราไปค้นคว้าศึกษางานของคุณลุงสุพจน์เนี่ยนะครับเราจะพบว่าคุณลุงสุพจน์ด่านตระกูลเองเนี่ยนะครับได้ใส่ข้อความเห็นของตัวท่านเองลงไปในงานเนี่ยไม่ได้มากนักนะฮะท่านพยายามปล่อยนะครับให้เอกสารทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นคนพูดแทนตัวท่านเพียงแต่ว่าท่านนำเอกสารทางประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าได้รับรู้นั้นเนี่ยมาให้กับพวกเราได้รับรู้นะครับผมคิดว่านี้เป็นคุณูปการสำคัญมากๆเลยนะคือท่านไม่ได้พูดถึงความเห็นนะครับของตัวท่านเองโดยตรงจะมีบ้างนะครับในการที่ท่านวินิจฉัยบางเรื่องบางราวแต่หลายเรื่องเนี่ยนะครับท่านเอาเอกสารประวัติศาสตร์มาวางนะครับเอาข้อจริงทางประวัติศาสตร์มาวางแล้วปล่อยให้คนซึ่งได้อ่านเอกสารประวัติศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยเป็นคนตัดสินเองส่วนใดนะครับที่มีผู้พยายามบิดเบือนข้อจริงทางประวัติศาสตร์ให้ข้อมูลไม่ครบนะครับท่านก็เสาะแสวงหานะครับสิ่งซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงนะฮะที่มันมีอยู่จริงอีกด้านนึงเนี่ยมาวางให้เราเห็นนะครับในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่างานที่โดดเด่นที่สุดของคุณลุงสุพจน์ด่านตระกูลเนี่ยนะครับก็คือเหตุการณ์กรณีสวรรคตของในหลวงอนันทมหิดลรัชกาลที่8นะฮะผมพบว่าในสังคมไทยในยุคหลังมานี้เนี่ยนะครับถ้าจะกล่าวได้ว่ามีคนที่ศึกษางานเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วพยายามที่จะวิเคราะห์วิจัยนะครับโดยซื่อตรงต่อข้อจริงทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็เห็นจะมีแค่2ท่านเท่านั้นนะครับก็คือสุพจน์ด่านตระกูลกับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะครับงานของท่านอื่นๆนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นงานที่อาจจะกล่าวได้ว่ามีการวิเคราะห์นะครับในเรื่องนี้ไม่ได้ลึกซึ้งนะครับมากนักนะครับจะเป็นงานที่มีลักษณะเป็นการโพรพาการ์ด้านะครับหรือการโฆษณาชวนเชื่อเสียมากกว่านะครับทีนี้ในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนกฎหมายเนี่ยนะครับสมัยที่เรียนหนังสืออยู่นะอาจารย์ที่บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้แนะนำนะครับหนังสือของคุณลุงสุพจน์ด่านตระกูลให้ได้อ่านกันนะฮะก็เป็นเรื่องที่เราไปเสาะแสวงหาอ่านเอาเองนะจริงๆงานเล่มนี้เนี่ยนะครับเรื่องประวัติรัฐธรรมนูญอาจารย์ผีบุตรที่พูดในรายละเอียดไปหมดแล้วนะฮะผมอาจจะย้ำนะครับเฉพาะบางประเด็นที่ผมเห็นว่าสำคัญนะฮะผมจะย้ำว่าถ้าใครได้อ่านงานชิ้นนี้เนี่ยจะพบว่าคุณลุงสุพจน์นั้นได้ให้เอกสารทางประวัติศาสตร์เนี่ยพูดบางเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนผมยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี้ยพอดีวันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาพูดนะครับตั้งใจจะมาฟังนะแต่เมื่อจะต้องพูดเนี่ยนะครับพอดีอาจารย์ปิยบุตรมีหนังสือประวัติรัฐธรรมนูญอยู่ในมือนะฮะเมื่อผมเห็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีข้อความในหนังสือตอนนึงที่ความจริงเนี่ยควรจะทำให้แพร่หลายนะครับว่าหลายคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ควรจะได้ยินนะฮะก็คือเหตุการณ์
ความขัดแย้งกันนะครับระหว่างในหลวงรัชกาลที่7นะครับกับฝ่ายคณะราษฎรโดยยิ่งกับพญาพหลพลพยุหเสนาหลายท่านคงทราบนะครับว่าในหลวงรัชกาลที่7นั้นเนี่ยนะครับสละราชสมบัติในเดือนมีนาคมพ.ศ.2477ถ้านับเป็นปีปัจจุบันก็คือ2478นะฮะก่อนที่พระองค์จะสละราชสมบัตินั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาในแง่หลังจากการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะฮะความขัดแย้งของคนซึ่งกุมอำนาจในระบอบเดิมอยู่กับคนได้อำนาจในระบอบใหม่นั้นเนี่ยก็จะดำเนินต่อไปก็จะสู้กันต่อไปนะครับจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดหรือจะสามารถจำกัดนะครับไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอันตรายมากพอที่ทำร้ายระบอบใหม่ได้นะครับในคราวหนึ่งเนี่ยนะครับมีความพยายามในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญข้อเสนอนี้มาจากในหลวงรัชกาลที่7เองเราคงทราบนะครับว่าพระราชดำรัสพระราชกระแสฉบับหนึ่งที่เรื่องลือนะครับแล้วทุกคนได้ยินได้ฟังก็คือพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้ายินดีจะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมให้แก่ประชาราษฎรโดยทั่วไปใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ยินดีที่ให้คณะบุคคลคณะใดคณะหนึ่งเนี่ยใช้อำนาจโดยสิทธิ์ขาดโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรใช่ไหมครับข้อความประมาณนี้นะครับผมอาจจะพูดข้อความได้ไม่ครบถ้วนนะฮะพูดจากความทรงจำมันนะครับแล้วเราก็พบว่าในแง่ของทางการนั้นเนี่ยนะครับหลายคนพยายามจะยืนยันว่ารัฐธรรมนูญที่10ธันวาเนี่ยนะฮะเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นฉบับถาวรนะครับแล้วก็เป็นการพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่7นะครับแต่ผมอยากจะให้เราดูหนังสือของลุงสุพจน์นะครับซึ่งได้ให้ข้อความที่สำคัญอันนึงเอาไว้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบนะครับก็คือว่าก่อนในหลวงรัชกาลที่7จะสละราชสมบัตินั้นเนี่ยนะครับได้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของการวีโต้กฎหมายนะครับก็คือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายนั้นจะเป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรในเวลานั้นเนี่ยนะครับมีสภาเพียงสภาเดียวนะฮะก็คือสภาผู้แทนราษฎรแต่มีสมาชิกเนี่ย2ประเภทประเภทหนึ่งมาจากการเลือกตั้งอีกประเภทหนึ่งมาจากการแต่งตั้งนะครับเพราะว่าคณะราษฎรก็ยังจำเป็นนะครับที่จะต้องมีอำนาจส่วนหนึ่งอยู่เนื่องจากว่าเป็นคนเปลี่ยนระบอบอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้เนี่ยนะครับนัดในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรปี2475เนี่ยก็บัญญัติเอาไว้ว่านับแต่นี้ไปเนี่ยพระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชอำนาจในการที่จะบัญญัติกฎหมายด้วยพระองค์อีกต่อไปแล้วนะฮะอำนาจเนี่ยอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรถ้าสภาผู้แทนราษฎรตรากฎหมายขึ้นนะครับแล้วมีการนำกฎหมายที่ผ่านสภาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้พระมหากษัตริย์ทรงพระปรมาภิไธยแล้วนะครับพระองค์มีพระราชอำนาจที่จะวีโต้กฎหมายนั้นถ้าเกิดพระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยนะถ้าวีโต้กฎหมายนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายก็จะกลับคืนมาที่สภาผู้แทนราษฎรถ้าสภาผู้แทนราษฎรยืนยันนะครับด้วยมติเป็นอย่างเดิมก็ให้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอีกครั้งหนึ่งและถ้าเกิดพระมหากษัตริย์ไม่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วเราก็ให้นำกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับไปได้เสมือนหนึ่งว่าพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วนะครับอันนี้คือหลักการนะครับที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญถาวรปี2475นะครับในคราวหนึ่งเนี่ยนะครับสภาได้แก้กฎหมายนะครับเกี่ยวเรื่องของโทษประหารชีวิตนะครับแล้วก็ในหลวงอันที่7ดันไม่ทรงเห็นด้วยนะครับก็ทรงวีโต้กฎหมายกลับมานะครับสภาผู้แทนราษฎรในคราวนั้นเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นครั้งแรกนะครับที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงวีโต้กฎหมายที่ผ่านสภาไปแล้วนะฮะสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ประชุมกันนะครับแล้วก็ยืนยันมติเดิมนำขึ้นทูลเกล้าอีกครั้งหนึ่งพระองค์ก็ไม่ลงพระปรมาภิไธยพญาพลพลพยาเสนาก็นำเอากฎหมายอันนี้ไปประกาศใช้นะครับในราชกิจจานุเบกษานะครับเป็นกฎหมายได้เป็นกฎหมายฉบับแรกนะครับที่พูดง่ายๆก็คือประกาศเป็นกฎหมายได้โดยไม่มีลายพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ต่อมาเนี่ยนะครับในหลวงกาลที่7นั้นเสด็จไปรักษาพระเนตรที่อังกฤษในคราวที่องค์เสด็จไปรักษาพระเนตรนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ได้มีพระราชกระแสกลับมาขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยนะครับคุณลุงสุพจน์ได้เขียนเอาไว้นะแล้วเรื่องนี้หาอ่านยากได้ยากมากนะครับแทบจะไม่มีหนังสือเล่มไหนกล่าวถึงนะฮะแต่จะพบในประวัติรัฐธรรมนูญเล่มนี้นะครับก็คือนะฮะในหลวงกาลที่7นั้นเนี่ยนะครับทรงต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นว่าต่อแต่นี้ไปนะครับถ้าพระมหากษัตริย์ทรงวีโต้กฎหมายนะครับคือไม่เห็นด้วยกับกฎหมายแล้วทรงพระราชทานกลับคืนมาแล้วก็ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นอันยุบไปในคราวเดียวกันนะฮะอันนี้ก็คือพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่7นะครับเมื่อพระองค์ได้แสดงพระราชประสงค์เช่นนี้นะครับสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ประชุมกันนะครับเมื่อได้ประชุมกันแล้วเนี่ยนะครับพญาพหลนะครับพญาพหลพลพยุหเสนาเนี่ยนะครับท่านได้อ้างนะครับท่านได้อ้างและท่านก็มีการอภิปรายนะครับว่าการที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรต้องยุบไปเอง
โดยเหตุที่พระมหากษัตริย์ทรงทักท้วงพระราชบัญญัติฉบับใดลงมาเห็นว่าตามระบอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยทำเช่นนั้นไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือคำอภิปรายของพญาพหลนะครับเสร็จแล้วนี่นะครับจากข้อเรียกร้องอันนี้และข้อเรียกร้องอื่นอีกหลายข้อนะครับซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านอภิปรายผมขอโค้ดคำอภิปรายอันนี้นะครับซึ่งจับใจมากๆนะฮะมาอ่านให้ท่านฟังนะครับร้อยตรีสอนวงโตอภิปรายว่านะครับทรงเรียกร้องโดยไม่ประสงค์จะกลับประเทศสยามเพราะตระหนักพระไทยเป็นอย่างดีว่าถ้ารัฐบาลยอมตามคำเรียกร้องไม่ได้นะฮะเพราะถ้ายอมก็เท่ากับถอยหลังเข้าคลองร้อยโททองคำคล้ายโอภาสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีอดีตนักโทษการเมืองรอสอ130ได้อภิปรายในวันเดียวกับที่อ้างถึงข้างต้นว่าอันนี้ท่านฟังให้ดีนะฮะท่านอภิปรายอย่างนี้นะครับว่าในประเทศที่เขามีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญพลเมืองของเขาทุกคนเขามักจะรู้จักว่า the king can do nothing อะไรทุกอย่างที่พระองค์ต้องการเขาปฏิบัติถวายพระองค์ท่านเองพระองค์ไม่ต้องเดือดร้อนทีนี้พระราชบันทึกของพระองค์ต้องการให้ประเทศของเรามีการปกครองอย่างประชาธิปไตยอย่างประเทศอังกฤษแท้ๆแต่พระองค์ก็บอกไว้ในนั้นเองบอกแย้งในนั้นเองว่าจะให้ฉันทำอย่างพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษไม่ได้ทีการปกครองแล้วก็จะเอาอย่างอังกฤษแต่ไม่อยากจะเป็นอย่างพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษเพราะฉะนั้นก็เหลือที่จะทนทานเหมือนกันนะครับนี่คือคำอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในยุคสมัยนั้นนะครับเห็นว่าส.ส.ในยุคสมัยนั้นมีความกล้าหาญมากนะครับถ้าเกิดเราลองดูในแง่ของการอภิปรายนะครับเรื่องแบบนี้คือพูดอย่างตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าประชาธิปไตยบ้านเราเนี่ยนะครับมันไม่พัฒนานะครับเพราะว่านักการเมืองไม่ดีใช้ไม่ได้เนี่ยนะฮะมันเกิดมาจากอะไรครับก็มันเกิดมาจากเราไม่ยอมนะครับให้ระบบมันพัฒนาไปตามลำดับของมันเราจึงไม่เห็นนะครับส.ส.ที่มีคุณภาพในลักษณะแบบนี้อีกนะครับหรือมีก็น้อยมากในยุคสมัยหลังนะครับข้อจริงอันนี้เป็นข้อจริงที่ปรากฏนะครับในประวัติรัฐธรรมนูญของคุณลุงสุพจน์นะครับทีนี้อาจารย์ปิยบุตรได้พูดไปแล้วนะครับว่าในทัศนะของคุณลุงสุพจน์นั้นเนี่ยนะครับปีพ.ศ.2490เนี่ยนะครับคือการรัฐประหารผินชุนฮวานในวันที่8พฤศจิกายน2490เนี่ยจะเป็นจุดตัดทางประวัติศาสตร์เป็นจุดแบ่งแยกรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยกับรัฐธรรมนูญอมาตยาธิปไตยซึ่งผมเห็นด้วยนะครับแล้วไม่มีอะไรคัดค้านเพียงแต่มีประเด็นที่จะเพิ่มเติมในทัศนะของผมนะฮะถ้าคุณลุงสุพจน์ยังอยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับก็คงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันว่าท่านเห็นอย่างไรที่ผมจะได้แสดงต่อไปนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับรัฐประหารผินชุนฮวาน8พฤศจิกายน2490เนี่ยนะครับเป็นจุดตัดทางประวัติศาสตร์จริงแล้วเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ารัฐประหารผินชุนฮวาน2490นั้นเนี่ยเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8เพราะว่าหลังในหลวงรัชกาลที่8เสร็จสวรรคตแล้วเนี่ยนะครับในวันที่9พฤศจิกายน2489เนี่ยก็คงทราบนะครับว่าได้มีความพยายามใส่ร้ายป้ายสีทางการเมืองท่านผู้ประสาทการปรีดีพนมยงค์นะครับแล้วก็ทำให้ท่านเป็นนายกไม่ได้รัฐบาลที่ขึ้นถือต่อมาคือรัฐบาลหลวงธงรงนาวาสวัสดนะฮะซึ่งพูดง่ายๆคือเป็นพรรคพวกนะครับหรือเป็นอาจจะกล่าวว่าเป็นนอมินีของอาจารย์ปรีดีก็ได้เพราะว่าทั้ง2คนนี้เป็นฝ่ายก้าวหน้านะฮะเป็นปีกก้าวหน้าของคณะราษฎรในเวลานั้นนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับจึงมีการขจัดนะครับฝ่ายนี้นะฮะโดยอ้างกรณีสวรรคตว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งนะฮะจึงเกิดรัฐประหารที่เป็นการฉีกรัฐธรรมนูญครั้งแรกรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยจึงถูกฉีกครั้งแรกจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2490รัฐประหารครั้งแรกจริงๆเนี่ยเริ่มต้นในวันนั้นนะครับแล้วก็นำมาซึ่งรัฐธรรมนูญปี2490สร้างอภิรัฐมนตรีขึ้นมาทีนี้รัฐธรรมนูญปี2490โดยตัวของมันเองเนี่ยนะครับมันเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะฮะมันตามมารัฐธรรมนูญปี2492ซึ่งตั้งใจให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนะฮะเท่าที่ผมได้ศึกษามาเนี่ยผมพบอย่างนี้นะครับว่าองค์ประกอบนะครับที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านลองไปย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับหลักการบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปพลาดเลือนไปในทางกฎหมายนะครับเริ่มเกิดขึ้นนะครับในรัฐธรรมนูญปี2492นะฮะอันเป็นรัฐธรรมนูญที่นักวิชาการจำนวนหนึ่งชื่นชมเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีฉบับหนึ่งเพราะว่ามีการประกันสิทธิเสรีภาพมากกว่ารัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกถามว่ารุ่นปี2492เนี่ยมีบทบัญญัติว่าได้สิทธิเสรีภาพเป็นจำนวนมากไหมมีครับอันนี้จริงแต่ถามว่าโดยโครงสร้างรัฐธรรมนูญปี2492เนี่ยเป็นประชาธิปไตยหรือไม่คำตอบคือไม่ครับเห็นได้หลายประการอ
าจารย์มีบุตรพูดถึงเรื่องของการมีองคมนตรีนะฮะซึ่งเป็นประเด็นชี้ขาดที่คุณลุงสุพจน์ด่านตระกูลเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ด้วยนะฮะแต่ผมจะบอกให้ว่านอกจากประเด็นองคมนตรีแล้วเนี่ยนะครับมันมีหลักการหลายประการซึ่งสามารถโต้แย้งได้ไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งวุฒิสมาชิกเองแล้วให้ประธานองคมนตรีเป็นคนลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนะครับเริ่มนะครับมีการพูดง่ายคือเริ่มกำหนดนะครับให้มี2สภาแล้วแต่สภาอีกสภาหนึ่งมาจากการแต่งตั้งแล้วนะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งขาดองค์ประกอบไปทางประชาธิปไตยนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดท่านย้อนกลับไปดูเนี่ยนะครับบทบัญญัติหลายประการที่ผิดประหลาดอย่างเช่นการกำหนดระบบเลือกตั้งไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็เริ่มกำเนิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งนี้ความจริงในระบบเลือกตั้งเนี่ยนะครับโดยนานาอารยประเทศเนี่ยเขาจะกำหนดไว้นอกรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญจะวางหลักเกณฑ์พื้นฐานการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งจะเป็นไปในระบบใดนั้นเนี่ยเขาจะปล่อยให้สภาเป็นคนออกกฎหมายมาแล้วก็ให้ผันแปรเปลี่ยนไปตามเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแต่ละนูนปี2492เนี่ยเอาหลักอันนี้ขึ้นไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะฮะมันเริ่มมีองค์ประกอบนะครับที่ไม่ชอบด้วยประชาธิปไตยเนี่ยเป็นลำดับแล้วในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยนะครับท่านก็จะพบนะครับกฎหมายว่าด้วยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ออกมาในปี2491อันนี้ก็ออกมาในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันนะครับเป็นแบบนั้นเราจึงจะเห็นนะครับว่าองค์ประกอบของความไม่ประชาธิปไตยเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นนะฮะหลังรัฐประหารผินชุนทวัน2490นะฮะเพราะนั้นการมองว่านี้เป็นจุดตัดทางประวัติศาสตร์เนี่ยจึงถูกต้องนะครับแต่ว่านะครับผมมีความเห็นเพิ่มเติมจากลุงสุพจน์ดังนี้นะครับผมคิดว่าจุดตัดทางประวัติศาสตร์สำคัญอีกอันหนึ่งนี่นะครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่เนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่วิจารณ์กันได้นะครับคือรัฐประหาร19กันยา2549ฮะอันนี้เป็นจะเป็นจุดตัดทางประวัติศาสตร์สำคัญนะครับในอนาคตถ้ามองย้อนกลับมาถามว่าทำไมฮะทัศนะของท่านปรีดีพนมยงเองคุณลุงสุพจน์ด่านตระกูลเองเนี่ยนะครับมองว่ารัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกนั้นเนี่ยนะครับมีเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญหลัง2490นั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยไล่เรื่อยมานะครับความจริงทัศนะนี้ก็ถูกต้องนะครับแต่อาจจะมีข้อติติงนะครับหรือข้อท้วงติงบางอย่างเพิ่มเติมแล้วผมชี้ประเด็นนี้นะฮะประเด็นนี้เราอาจจะเป็นประเด็นที่เราไม่เห็นเลยนะครับถ้าไม่เกิดรัฐประหาร19กันยา49คืออะไรนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยนะฮะเราบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะฮะขั้นอันแรกเลยเนี่ยนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับแรกใช้ว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายใช่ไหมครับเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดท่านไปดูในแง่ของโครงสร้างอำนาจเนี่ยนะครับท่านจะพบว่ามีอำนาจเพียง2ขาเท่านั้นครับที่เชื่อมโยงกลับมาหาประชาชนคืออำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารถ้าท่านลองสังเกตดูนะฮะในรัฐธรรมนูญ3ฉบับแรกเนี่ยนะในขณะที่อำนาจตุลาการนั้นเนี่ยนะครับยังรับเอาอำนาจจากระบอบเดิมเนี่ยเข้าสู่ระบอบใหม่ยังขาดความคิดนะครับในการนำอำนาจตุลาการเนี่ยมาเชื่อมกลับมาหาประชาชนแต่ว่าถามว่าทำไมในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันไม่มีปัญหาคำตอบก็เพราะว่านะครับคำตอบเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฝ่ายตุลาการไม่ได้มีบทบาทมากนักนะครับในเชิงการเมืองการปกครองคนไม่เห็นปัญหานี้เพราะศาลเนี่ยตัดสินคดีอาญาตัดสินคดีแพ่งถามว่ามันมีความพยายามในการที่จะปฏิรูปนะครับระบบศาลบ้างไหมมีอยู่เหมือนกันแต่มันไม่ได้สำเร็จไปทั้งหมดนะฮะรัฐธรรมนูญ24รัฐธรรมนูญชั่วคราว2475เนี่ยมันมีหลักสำคัญอันนึงเหมือนกันนะฮะที่ต่อมาเนี่ยหายไปคือ2475ชั่วคราวนั้นเนี่ยเขาให้สภาผู้แทนมีอำนาจสูงสุดสภาผู้แทนสามารถถอดถอนตุลาการถอดถอนผู้พิพากษาได้นะฮะไอ้ตรงนี้มันยังมีอยู่แต่ว่าแน่นอนที่มายังไม่เชื่อมโยงแต่พอถึงรัฐธรรมนูญปีถาวรปี2475ไล่เลื่อยมาเนี่ยนะครับไม่มีละอำนาจนี้จะไม่มีแล้วนะฮะแล้วพอหลัง2490เนี่ยยิ่งหายไปใหญ่เลยนะฮะศาลก็จะเป็นองค์กรซึ่งเป็นองค์กรปิดไม่เชื่อมอะไรกับประชาชนผู้พิพากษาก็จะมาจากการสอบเฉยๆนะครับแล้วเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเลื่อนไปตามลำดับประธานศาลฎีกาไม่มีอะไรเกาะเกี่ยวกับประชาชนราษฎรเลยนะฮะไม่ว่าจะผ่านทางไหนและเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับประเด็นนี้เราไม่เห็นหรอกนะฮะเราอาจจะรู้สึกว่าหลัง2490นั้นเนี่ย ประเทศไทยสู้กับทหารเป็นสำคัญทหารเป็นสัญลักษณ์ของประเด็จการเราจึงสู้กับทหารใช่ไหมฮะแล้วก็พอเราชนะทหารเราก็รู้สึกว่าเราได้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยมาและเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆในขณะที่ตัวกลไกหรือองค์กรทางการเมืองนั้นเนี่ยนะครับก็เล่นกันไปในระบบแบบนี้นะฮะไม่ได้มีการปฏิรูปนะครับอย่างแท้จริงนะครับเพราะมันเป็นสามารถเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายอีกฝ่ายนึงเอาไปกล่าวอ้างได้ว่านักการเมืองใช้ไม่ได้นะครับทหารจึงเข้ามารัฐประหารได้ถูกไหมฮะแต่ว่า19กันยา49เนี่ยในมุมของผมนะฮะอันนี้เพิ่มเติมจากลุงสุพจน์ฮะเป็นจุดตัดทางประวัติศาสตร์เพราะรัฐประหารก่อน19กันยา49นั้นเนี่ยนะครับ
ทบจะไม่ต้องใช้ศาลเข้ามาจัดการการจัดการนั้นเนี่ยนะครับใช้กับอำนาจคณะรัฐประหารก็เพียงพอถ้าท่านลองดูรัฐประหารสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับออกรัฐธรรมนูญมาสฤทธิ์มีมาตรา17ก็ใช้มาตรา17ประหารชีวิตคนเลยไปจบไม่มีใครกล้าหือนะฮะแม้ในยุคต่อๆมานะครับรัฐประหารหลัง6ตุลา19ก็ทำนองเดียวกันนะครับเป็นแบบนั้นรัฐประหารรสช.นั้นเริ่มไม่มีบทบัญญัติแบบนี้นะฮะแต่ว่าทหารก็สามารถใช้อำนาจขจัดปรปักษ์ทางการเมืองก็คือพลเอกชาติชายชุนหวันและรัฐบาลได้ยงได้อย่างเด็ดขาดราบคาบแต่ว่ารัฐทหาร19กันยานั้นเนี่ยนะครับต่างออกไปครับโดยลำพังกำลังทหารเนี่ยนะครับไม่สามารถทำลายปรปักษ์ทางการเมืองได้ฮะหลัง19กันยากำลังที่เคยใช้มาอันเป็นอำนาจในทางจารีตที่ใช้มาโดยตลอดนั้นไม่เพียงพอแล้วครับเพราะฉะนั้นฮะหลัง19กันยาจึงเห็นนะฮะการเชื่อมนะครับกระบวนการรัฐประหารเข้ากับกระบวนการยุติธรรมคือใช้กระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยนะครับเข้ามารับช่วงเพื่อทำให้การรัฐประหารนั้นเนี่ยนะครับมันบรรลุผลผลคืออะไรฮะผลก็คือรัฐประหาร19กันยานั้นเนี่ยนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆกำราบปรปักษ์ทางการเมืองไม่ลงนะฮะเพราะประชาชนมีเจตจำนงอันแน่อันหนึ่งในการเลือกตั้งนะฮะผลก็คือว่ามันค่อยๆเผยนะครับโครงสร้างอันแท้จริงของสังคมไทยโครงสร้างที่ยึงสังคมไทยนั้นค่อยเปลือยตัวเองออกมานะครับอะไรที่เคยอยู่ในมุมมืดที่ไม่เคยเห็นนานเนี่ยนะครับค่อยๆถูกเผยออกมาเรื่อยๆเป็นลำดับ19กันยาจริงๆเราก็ยังอาจจะเห็นไม่ชัดนะแต่เหตุการณ์หลัง19กันยาต่อเนื่องมาหลายเหตุการณ์เนี่ยทำให้เรามองเห็นนะครับว่าอะไรนะครับก็คือสภาพที่มันเป็นปัญหาจริงๆในโครงสร้างประชาธิปไตยของสังคมไทยแปลว่าก่อน19กันยาเราเห็นแล้วล่ะนะฮะแต่ไม่หมดนะ19กันยาเนี่ยทำให้ภาพนะครับที่ประชาชนผู้รักประชาธิปไตยมองเห็นนั้นเห็นปัญหานะครับในระบบการเมืองการปกครองไทยสมบูรณ์ครับแต่ว่าแน่นอนฮะแต่ว่าแน่นอนนะครับมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับไม่รับรู้คนจำนวนหนึ่งพยายามจะปิดฟ้าด้วยฝ่ามืออยู่นะครับก็คือพยายามจะบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสัจจะก็เป็นสัจจะนะครับความจริงย่อมลอยขึ้นเหนือน้ำเหนือฟ้าครับความจริงอาจจะจมอยู่ในน้ำนะครับในบางช่วงบางขณะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับความจริงก็จะค่อยๆลอยตัวขึ้นนะครับเหนือน้ำเหนือฟ้าคุณลุงสมพจน์ด่านตระกูลเป็นคนพยายามที่จะเอาความจริงซึ่งอยู่ในน้ำนั่นแหละนะครับขึ้นมาให้เราเห็นด้วยความพยายามของท่านโดยลำพังนะฮะแน่นอนในช่วงอายุของท่านอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ท่านจะคิดหรือไม่คิดก็ตามครับรัฐประหาร19กันยาในด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันช่วยเผยความจริงอันนี้ครับรัฐประหารอันนี้นะฮะในอนาคตจะต้องถูกบันทึกเอาไว้ว่าเป็นจุดตัดทางประวัติศาสตร์ครับแล้วเราจะมองรัฐประหาร19กันยาเนี่ยนะครับเป็นจุดตัดครั้งที่2ต่อจาก9พฤศจิกายน2490อย่างแน่นอนนะครับโทษที่ต่อจาก8พฤศจิกายน2490อย่างแน่นอนมันเป็นอย่างนั้นนะฮะถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับคืออะไรหลังรัฐประหาร19กันยา49เนี่ยผมเห็นคนเนี่ยนะครับเข้ามามีความสนใจในทางการเมืองการปกครองมากขึ้นฮะชื่อของสมพศด่านตระกูลซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับไม่เป็นที่รู้จักผมเชื่อว่าต่อไปจะเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นอันนี้ไม่สามารถที่จะปิดบังอำพรางได้ความพยายามที่จะบอกให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับสุดท้ายจะเสียเปล่าสุดท้ายรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับอย่างไรเสียก็ต้องถูกแก้นะครับเพียงแต่ว่าผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในประเทศอื่นๆนั้นนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นผลของการต่อสู้คือมันได้ประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วจึงได้รัฐธรรมนูญท่านนึกภาพออกนะฮะคือประชาธิปไตยมันกำเนิดขึ้นมาละจากสำนึกนะครับจากการชนะในทางการเมืองเรียบร้อยละพลังประชาธิปไตยชนะเด็ดขาดซึ่งการที่พลังประชาธิปไตยชนะเด็ดขาดนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่เหลือพลังอมาตยาธิปไตยไม่เหลือพลังอื่นอีกเลยในสังคมฮะพลังอื่นก็ยังมีในสังคมครับแต่พลังที่มีอยู่นั้นเนี่ยนะครับไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยคืออยู่ต่อไปในสังคมเชื่ออะไรก็เชื่อต่อไปในสังคมฮะแต่ไม่มีอันตรายแล้วกับประชาธิปไตยดังนั้นคือประชาธิปไตยชนะเมื่อประชาธิปไตยได้รับชัยชนะนะครับรัฐธรรมนูญที่กำเนิดขึ้นจากชัยชนะในทางประชาธิปไตยก็จะเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยถูกไหมฮะหลัง2490เนี่ยเราอาจจะกล่าวได้ประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ถูกรุกนะครับรุกคืบมาตามลำดับสูญเสียพื้นที่ไปตามลำดับนะฮะจนเหลือพื้นที่น้อยมากพลังอีกด้านนึงเนี่ยเป็นพลังหลักนะครับที่เกาะกลุ่มความเป็นไปของสภาพการทางการเมืองในสังคมไทยเอาไว้นะครับเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามครับโชคดีที่ในห้วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับคนเกิดสำนึกในสิทธิ์ของตัวเองจะสำนึกในเหตุใดก็ตามฮะเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเป็นมีสิทธิ์เขาเป็นสามัญชนที่เขามีความหมายนะครับในระบอบประชาธิปไตยสำนึกแบบนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่หายไปฮะ
สำนึกแบบนี้มันก็เริ่มแผ่ไปกว้างมากขึ้นแผ่กว้างมากขึ้นนะฮะแล้วมันเกิดนะฮะสำนึกที่มันเข้มข้นมากๆหลังรัฐประหาร19กันยา49แม้ว่าในตอนแรกมันยังไม่มากพอที่จะมันจะทำให้รัฐประหารล้มเหลวไปฮะแต่มันจะมากพอนะครับในแง่ของการเปลี่ยนนะครับความคิดของคนจำนวนมากในสังคมซึ่งมันใช้เวลาทีนี้ตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าเวลานี้นะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านต้องเข้าใจนะครับว่ารัฐธรรมนูญเวลาเราพูดถึงจะแก้เนี่ยนะฮะเราเนี่ยจะทำกลับกับที่อื่นคือพยายามเอารัฐธรรมนูญไปแก้รัฐธรรมนูญไปเสนอแก้นู่นไปนะฮะเพื่อได้ประชาธิปไตยซึ่งมันยากที่อื่นที่เขาทำกันเนี่ยคือเขาได้ประชาธิปไตยใช่ไหมฮะแล้วเขาจึงได้รัฐธรรมนูญเรากำลังจะขอรัฐธรรมนูญแต่ว่าพลังประชาธิปไตยยังไม่ชนะตราบเท่าที่พลังประชาธิปไตยยังไม่ชนะเรายังไม่ได้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยครับแต่ถ้าไม่ต้องกังวลครับการเสนอรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยรูปแบบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเครื่องมืออันหนึ่งในการต่อสู้มันไม่ได้มองเป็นผลสำเร็จถูกไหมแต่เป็นเครื่องมืออันหนึ่งครับในการให้พลังประชาธิปไตยนั้นเนี่ยนะครับมันรุกคืบช่วงชิงพื้นที่นะครับที่ถูกรุกโดยพลังอำนาจอธิปไตยเนี่ยกลับคืนมองรัฐธรรมนูญในลักษณะแบบนี้นะครับว่าถึงจะเห็นว่าไอการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมันเป็นการแก้นะครับเพื่อพยายามที่จะเอาประชาธิปไตยมามันจะต้องคือบ้านเราเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะต่างจากที่อื่นละตอนนี้นะฮะคือมันต้องทำไปสองอันนี้คู่กันไปนะครับเมื่อเช้าก่อนผมมาที่นี่เนี่ยนะครับแล้วนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมไม่ได้รับมาพูดตั้งแต่แรกเพราะว่าติดอีกงานนึงนะฮะจัดโดยสถาบันพัฒนาการประชาธิปไตยนะครับโดยท่านจตุรนต์ฉายแสงนะครับก็มีหลายท่านเนี่ยมาพูดบนเวทีเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ2550เนี่ยจะต้องตัดสินใจนะครับผมพูดแบบนี้แล้วผมพูดตรงไปตรงมามากเลยครับผมบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยถ้าต้องการพูดกันอย่างตรงไปตรงมาอย่างซื่อสัตย์ต่อตัวเองและซื่อสัตย์ต่อคนอื่นเนี่ยยังไงก็ต้องแก้แม้ว่าคนที่ไม่เห็นด้วยจะต้องแก้เนี่ยนะครับก็ต้องแก้ผมก็บอกว่าอ้าวเขาไม่เห็นด้วยกับที่ต้องแก้แล้วทำไมเขาต้องแก้ฮะมีบางคนก็ถามผมแบบนี้ใช่ไหมฮะว่าทำไมเขาต้องแก้ผมบอกแบบนี้ฮะสำหรับฝ่ายที่บอกว่าต้องแก้เนี่ยอันนี้ชัดเจนนะเขาเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยถูกไหมครับด้วยเหตุผลหลายประการซึ่งพูดได้อีกเป็นวันๆนะฮะว่ามันไม่เป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะใช้เวลาเยอะแต่ว่ามีความคิดอันนี้แน่นอนแล้วเขาจะแก้ที่ฝ่ายที่ไม่แก้ล่ะฝ่ายที่ไม่เขาไม่อยากแก้แล้วทำไมผมถึงบอกว่าจริงๆฝ่ายที่ไม่อยากฝ่ายที่ไม่ต้องการแก้เขาต้องแก้ง่ายๆครับเพราะฝ่ายที่ไม่ต้องการแก้นั้นเนี่ยนะครับคือพลังปฏิปักษ์ประชาธิปไตยถูกไหมฮะฝ่ายนั้นเนี่ยจะรักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้เอาไว้ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มันขัดกับหลักประชาธิปไตยมันขัดหลักนิติรัฐฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการรักษาหนุนฉบับนี้ไว้ก็ต้องแก้ถ้าเกิดตรงไปตรงมาเพราะมาตรา3รัฐนูนฉบับนี้เนี่ยบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่รัฐนูน50เนี่ยมันไม่ใช่อำนาจมันไม่เป็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื่อตรงเนี่ยคุณไม่ต้องการประชาธิปไตยเนี่ยคุณก็ต้องแก้มาตรา3ว่าอำนาจอธิปไตยไม่ใช่ของปวงชนชาวไทยคือต้องแก้แบบนี้ฮะเพื่อให้มันตรงกับข้อเท็จจริงไงครับว่ามันไม่ใช่จะได้ไม่ต้องหลอกคนอื่นไม่ต้องหลอกชาวโลกว่าเรามีรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยจริงมันไม่ใช่คุณต้องเขียนซะเลยนะครับว่ารัฐธรรมนูญของคุณเนี่ยรัฐธรรมนูญของเราอันนี้นะฮะเป็นรัฐธรรมนูญที่เราไม่เอาหลักประชาธิปไตยเราไม่เอาหลักนิติรัฐเราไม่เอาหลักนิติธรรมเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะมีวุฒิที่มาจากการแต่งตั้งนะฮะครึ่งนึงคุณจะมีองค์กรอิสระนะครับที่มาจากการเลือกของวุฒิแต่คนองค์กรอิสระเองก็มาเป็นคนเลือกวุฒิด้วยนะฮะคุณจะมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนักการเมืองนะครับก่อนประกาศผลการเลือกตั้งโดยกกต.แล้วให้มันเด็ดขาดไปคุณจะมีมาตรา309เนี่ยคุณมีไปเลยเพราะคุณประกาศแล้วว่ารัฐธรรมนูญคุณไม่ใช่รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนึกภาพออกนะฮะคุณมีไปเลยถ้าคุณกล้าถ้าซื่อสัตย์ต่อตัวเองมองตัวเองในกระจกนะฮะแล้วบอกว่าเฮ้ยเราไม่เอาประชาธิปไตยหรอกเราไม่เอาหรอกนิติรัฐประชาธิปไตยไม่เหมาะคุณก็เขียนดิแต่ว่าอย่าหลอกคนอื่นว่ารัฐธรรมนูญอันนี้เป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแล้วจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆการพูดในงานของลุงสุพจน์นั้นเนี่ยผมถือว่ามันเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างนึงนะฮะจริงๆโดยปกติเนี่ยผมจะพูดในมหาวิทยาลัยหลายคนก็สงสัยว่าทำไมผมไม่ออกไปพูดข้างนอกนะฮะเพราะผมต้องการที่จะพูดเรื่องนี้เนี่ยนะครับให้มีเสียงดังถึงที่สุดไปในหมู่คนทุกเสื้อทุกสีให้เขามีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรก็ตามเนี่ยยังนับถือคุณค่าพื้นฐานร่วมกันแต่ว่างานของลุงสุพจน์นั้นเนี่ยผมถือเป็นข้อยกเว้นนะฮะที่ไหนเนี่ยนะครับถ้าผมไปได้ผมไปนะฮะเพราะถือว่าท่านเป็นผู้ที่แสดงสัจจะในทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้เห็นนะครับแล้วผมก็ทราบนะครับว่าการขอจัดงานแบบนี้กับลุงสุพจน์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมคิดว่ายากมหาวิทยาลัยของบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็รู้กันอยู่นะฮะพื้นที่ที่เปิดให้เนี่ยมันไม่มีพื้นที่นะครับให้คนที่พูดสัจจะแบบนี้หรอก
เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผมต้องมานะฮะจริงๆตั้งใจมาฟังอาจารย์ปิยบุตรพูดมากกว่านะฮะเพราะว่าอาจารย์ปิยบุตรได้เตรียมเรื่องนี้นะฮะโดยเป็นระบบระเบียบมาแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าข้อที่ผมได้เสนอให้เห็นเนี่ยนะครับในระยะเวลาที่กระชั้นชิดแบบนี้เนี่ยคงทำพอยท่านทำให้ท่านเห็นภาพนะครับถึงคุณูปการของคุณลุงสุพจน์ด่านตระกูลที่มีต่อสังคมไทยนะครับแล้วผมเชื่อนะครับว่าเมื่อประเทศได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยชื่อสุพจน์ด่านตระกูลนะครับในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์การอภิวัตสยาม2475เนี่ยจะเป็นชื่อนะครับที่อยู่ในใจของชาวไทยทุกคนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์ฮะคือฟังอาจารย์วรเจตทีไรเนี่ยนะผมมีความหวังขึ้นเยอะคือเวลาทำข่าวแล้วก็เห็นฝ่ายโน้นก็ทะเลาะกับฝ่ายนี้ก็อัดไปอัดมาอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าเราไม่รู้ทางออกของประเทศเป็นไปในทางไหนนะเพราะว่าแต่ละคนเวลาเราสัมภาษณ์คนในฝ่ายการเมืองฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาหรือให้ทางออกกับประเทศเนี่ยทุกคนก็จะมีประเด็นทางการเมืองของตัวเองทั้งนั้นน่ะแต่ไม่ได้มีการให้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นข้อมูลที่ทำให้สังคมมันไปได้แล้วมองเห็นอนาคตของประเทศนะฮะแต่ว่าทุกครั้งที่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปิยบุตรหรือว่าอาจารย์วรเจตพูดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเรามีความหวังว่าอนาคตของประเทศมันไปในทางเนี้ยแล้วมันก็ไปในทางที่มันมีเหตุผลมันมีหลักการมันมีวิชาการที่เรารู้สึกว่ามันเป็นไปในทางที่ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกครั้งที่ฟังแล้วมีความรู้สึกชื่นใจมีความรู้สึกมีความหวังทุกครั้งไม่ทราบท่านผู้ฟังทุกท่านมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะแต่ว่าผมจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเราโชคดีมากวันนี้ที่ได้ทั้งสองท่านมานะแทนที่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ปิยบุตรคนเดียวเราก็ได้ของแถมที่มีค่ามาด้วยสำหรับวันนี้ก็คืออาจารย์วรเจตนะครับที่อุตส่าห์มาแล้วก็ในฐานะตัวแทนของครอบครัวของคุณลุงสุพจน์ก็ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติคุณลุงสุพจน์มากนะครับที่อุตส่าห์เสียสละเวลามานะครับก็คงจะได้ฟังในทัศนะของอาจารย์วรเจตอาจารย์วรเจตไปนะฮะแล้วก็จะเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญก็คงจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องดูนะครับว่าถึงอย่างไรก็ตามการต่อสู้ในการที่จะขยายพื้นที่ของการที่จะให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยจริงๆนั้นก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะฮะว่าจะเกิดขึ้นแค่ไหนอย่างไรนะครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของสัจจะหรือความจริงนะครับนับจากนี้ไปสัจจะและความจริงก็ค่อยๆลอยขึ้นเหนือน้ำและลอยขึ้นเหนือฟ้านะครับเมื่อเวลามันเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็มีความหวังว่าจะได้เห็นสิ่งนั้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเช่นกันนะครับขอเสียงปรบมือให้ทั้งอาจารย์ปิยบุตรและอาจารย์วรเจตทีนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับ